สหรัฐเพิ่มมาตรการการคว่ำบาตรกับอิหร่านแล้วนะคะเพียงสองวันหลังจากที่ประธานาธิบดีดโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านทำให้เกิดเสียงประนามจากทางฝักฝั่งของยุโรปค่ะและล่าสุดนะคะก็มีกระแสข่าวที่ออกมาค่ะว่าสหรัฐนั้นก็เตรียมที่จะงัดข้อกับสหภาพยุโรปนะคะหากขัดขวางม,มาตรการการคว่ำบาตรค่ะ กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศเมื่อวานความบาดชาวอิหร่าน6คนและบริษัทอิหร่าน3ราย โดยห้ามชาวอเมริกันและบริษัทอเมริกันติดต่อทางธุรกิจด้วยเนื่องจากบุคคลและองคอ์กรเหล่านั้นเป็นช่องทางจัดหาและโอนเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกองกำลังพิทักการปฏิวัติของอิหร่านหรือ IRGC เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นภัยอันตรายของกองกำลังดังกล่าวเช่นการจัดหาเงินทุนและอาวุธให้กับกองกำลังตัวแทนในภูมิภาค รัฐบาลจะให้เวลาผ่อนพัน90ถึง180วันสำหรับบริษัทอเมริกันต่างๆเพื่อปฏิบัติตามมาตรการคว่มบาตรครั้งล่าสุดแต่ชองอีฟเลเดรียงรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวประนามมาตรการคว่มบาตรล่าสุดของทางสหรัฐและบอกว่าชาติยุโรปจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ภาคธุรกิจของยุโรปที่อาจได้รับผลกระทบและจะหาทางเจรจากับสหรัฐ ขณะที่เดอะส a ต d ดาร์ดวิกลี่รายงานว่าหนังสือแจ้งเวียนภายในรัฐสภาสหรัฐมีข้อแนะนำเจ็ขั้นตอนเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยุโรปขัดขวางม,มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่ออิหร่านและหนึ่งในนั้นคือขู่ว่าหากยุโรปมีมาตรการตอบโต้กรณีสหรัฐหรือฟื้นการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะส่งผลกระทบต่อการเจราจาของอยูที่ต้องการให้สหรัฐยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียม